วันนี้นะครับเราจะไปจิ่วเฟินนะครับคิมกุ้งอร่อยโอเคหนึ่งแล้วโอเคสามชิ้นผักชีโอเคเลยถ่ายรูปถ่ายรูปโอเคที่เรากำลังตามหาก็คือเหมือนเป็นลงน้ำชาฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับผิดที่นะครับทุกคนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะฮะวันนี้นะครับทุกคนเราจะไปจิ่วเฟินกันนะครับซึ่งใช้เวลาเดินทางนั่งรถออกไปประมาณชั่วโมงกว่าก็ไปเดี๋ยวไปหลับในรถไฟฟ้าใต้ดินกันรถไฟฟ้าใต้ดินอ่ะสี่สถานีเองสี่สถานีเองเหรอ อ๋อแต่เหลือบัสอยู่บนรถเมล์ใช่วันนี้อากาศคือหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะฮะมีฝนใช่เขาบอกไต้หวันอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ไปสิบเมื่อไหร่ยิ่งเย็นมากน่าจะยิ่งเย็นไม่แน่อาจจะเสื้อหนาวอาจจะไปเมืองนู้นแล้วแบบไม่มีฝนเลยร้อนไปเลยดีกว่าจิ่วเฟินนะครับเป็นย่านเมืองเก่านะครับผมซึ่งบรรยากาศเนี่ยเขาเรื่องชื่ออยู่แล้วว่าดีมากๆแล้วก็เป็นเมืองที่สวยมากๆแล้วก็ยังเป็นอินสปายนะครับของการ์ตูน Spirit Away หรือว่าผีไล่หน้าด้วยนะครับอากาศเป็นแบบที่คาดการไว้นะฮะก็คือหนาวฝนด้วย หนาวฝนก็คือตกแล้วก็อากาศก็คือหนาวกว่าปกติแล้วเราก็ซัดขาสั้นมาเลยเป็นไงโอ้โห21องศาแล้วชุดชิวๆอ่ะชุดเราแบบชุดเราพร้อมมากไปหาอะไรอุ่นๆกินกันดีกว่าตอนเนี้ยไปซึ่งวิวอ่ะก็คือสวยจริงๆนะให้ดูวิวให้ดูวิวให้ดูก็คือหมอกแบบโอ้โหหมอกหนาเลยเนื่องจากฝนตกหนักนะครับเลยต้องซื้อถ้าใครมาแล้วจะฝนแบบเราแนะนำให้ซื้อเสื้อกันฝนเพราะร่มมันจะปลิวเหมือนบอลเน่ใช่บางทีถ่ายไม่ทันร่มบอลเน่กลับไปแล้วร่มไปแล้วนี่ใส่ได้สูง180ก็พอดีเลยนะหนูอะสูง180เศร้าไหมชีวิตอะบอลเน่ปิดหน้ากันเราเริ่มเลยแล้วกันครับอันนี้มันก็จะเป็นถ้าวันตามที่บอลเข้าใจมันจะเป็นทางตรงเนาะใช่ไหมเป็นถนนแบบคนเดินใช่ไปเริ่มเข้าเลยจริงๆที่เห็นจากคนอื่นมาคนเต็มแต่วันนี้ฝนมันตกฮะคนก็เลยโล่งๆสบายๆเป็นข้อดีของเรานะครับเอาที่เลยดีกว่ามันไม่รู้อะไรมันน่ากินมากเลยมันโคโลเกตแล้วเป็นข้างในเป็นกุ้งนี่มาดูดิตรงนี้นี่เป็นอย่างนี้อันนี้คือเขาใส่อะไรหอมหรอใช่ปะใช่หอมไทยกุ้งชิ้นกุ้งชิ้นกุ้งอร่อยลูกชิ้นกุ้งอร่อย2ชิ้น70 3ชิ้น100 2ชิ้น70 70 70 2ชิ้น100 3ชิ้น100 3ชิ้น100เอา3ชิ้น3ชิ้นโอเค100โอเคเอา3ชิ้นสามชิ้นหนึ่งด้วยสามชิ้นหนึ่งด้วยสามชิ้นสุดด้วยสามชิ้นสุดใช่โอเคมาครับทุกคนน่าจะเป็นเหมือนแบบโคโลเกะหูกลิ่นหอมมากข้างในมีกุ้ง2ตัวไปเลยคุณป้าน่ารักมากคุณป้าแบบแถมให้1อันเออเออร่อยอืม
แป้งเขาอ่ะมีความหอมแล้วก็กรอบแบบเบาๆไม่ได้กรอบแรงเกินไปแล้วข้างในก็มีหัวหอมอะไรพวกนี้เครื่องปรุงของเขาผักต่างๆกินคู่กับแบบตัวเนี้ยจะอร่อยแรงกว่าเอ็มคำซอสของเขาอร่อยมากมันเป็นซอสแบบเปรี้ยวหวานคล้ายๆแบบเบียร์ฟิวนิดๆพอกินคู่เนี่ยเราตัดเลี่ยนได้ดีบอกว่าพี่น่าชอบไม่ร้อยต้องการทั้งอันไหมกัดได้โอ้มือซอสอร่อยจริงเลยซอสเปรี้ยวหวานมันซอสเปรี้ยวหวานใช่มันน่าจะหล่นอ่ะกลัวแล้วใช่ป่ะกล้องมากล้องมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรย้ายมาเฮ้ยคุณป้าคุณป้าได้ได้ได้โอเคโอเคโอเคได้ฝ่ายได้ฝ่ายไม่ค่อยชิวอ่ะไม่ค่อยชิวหยิบชิ้นใหม่ให้เลยเป็นไงล่ะมึงนั่งเลยนั่งกินดีๆอร่อยอร่อยอร่อยมากหาวซื้อโอ้ยอีกแล้วนะเขาดีกับเราอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปถ้าเรายังนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาเอามาให้อีกเกรงใจเขาเขาไม่เอามาให้หรอกถ้าพี่ถิงไม่ทำตกน่ากินอ่ะแต่ว่าคนไทยมาเยอะนะฮะคุณไทยได้อยู่ต้องพูด2ลูกชิ้นเอาพูด1โอเค90 90อันนี้อ่ะอันนี้เส้นกี่ถ้วยถ้วย2ถ้วยคือที่บอลสั่งมานะฮะบอลไม่รู้เลยว่ามันต้องสั่งยังไงมันก็เลยเห็นโต๊ะหลังสั่งมันก็แบบเอาแบบนี้2แล้วก็เอาเต้าหู้เพิ่มอีก1คนนั้นซัดก่อนอีกแล้วไม่ปล่อยให้อธิบายนะพี่บอลบอกให้กิน2คนพี่บอลไม่ได้พูดว่าให้อธิบาย2คนโอเคได้ได้ได้บทจะคือก็คือจริงก็เป็นเกาเหลาลูกชิ้นปลาไปปลามานั้นใช้คำนั้นได้แล้วอันนี้เต้าหู้น่ากินมากมาลูกชิ้นปลาปกติของเรามันจะเป็นกลมๆตึงๆหน่อยแต่ว่าอันนี้มันจะออกทรงเหมือนแบบลูกชิ้นแคะใช่ทุกคนอร่อยหรออร่อยใช่อันนี้เป็นเส้นวุ้นเส้นนะครับคลุกกับอะไรก็ไม่รู้เหมือนซอสเขาล่ะอร่อยตัวซอสเขาใช่ไหมซอสจะออกเค็มๆหวานหวานอร่อยมากหอมหอมกินคู่กับลูกชิ้นน่าจะดีอร่อยเลยต่อมันเส้นเขาหนึบยื้ออ่ะมาเดี๋ยวมาชิมเต้าหู้เขาดีกว่าเต้าหู้ใหญ่มากทุกคนมันมีความเหนียวเหนียวหนึบหนึบหน่อยนี่ข้างในมีไส้เหมือนหมูแล้วก็กระเทียมสักอย่างเดี๋ยวมาลองชิมก่อนดีดีแล้วเหมือนทุกอย่างเหมือนฟิวร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแท้เราอ่ะเนื้อของเต้าหู้มันเหมือนมีเนื้อของแบบส่วนของลูกชิ้นปลาผสมเข้าไปด้วยอ่ะอ๋อไปกินก่อนนะก็อร่อยมากแนะนำเลยร้านนี้เดินเข้ามาประมาณเท่าไหร่ประมาณ200เมตร200เมตรเจอเลยอยู่ด้านซ้ายมือความมัด100 piece no four โอเคสรุปมันก็คือหอยทากนะทุกคนหอยทากยักษ์ว่ะตัวใหญ่มากหอยทากย่างนะฮะเขาแกะให้ด้วยแล้วก็ตัดให้ด้วยอ่ะที่บ้านมีเต็มแล้วจริงมันคนละขายพันอร่อยมากเลยอ่ะดีดีมากหนึบมากแล้วก็เคี้ยวมันมากซอสแบบซอสเสฉวนอ่ะมันจะเหนียวกว่าพวกหอยแบบซักตีนบ้านเรา
ร้อนเหนียวว่าหอยหวานบ้านเราโหทุกคนฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับดูถ่ายในเชือกจิโอกราฟิกสิ่งที่เรากำลังตามหาก็คือเหมือนเป็นลงน้ำชาใช่ป่ะพี่บอลใช่ๆแล้วก็ที่เป็นแบบถ่ายรูปสวยๆซึ่งอันเนี้ยคิดว่าอาจจะใช่ก็ได้มั้งมันเป็น traditional Taiwanese tea อ่ะเราประกาศนี้เหรอถ้ามันไม่ใช่นี่ไม่ใช่ก็หาไม่เจอแค่นั้นเนี่ยโหฝนตกหนักมากก็ค่อนข้างงงใจใช่หรือเปล่าเนี่ยผิดที่นะครับทุกคนเขาบอกว่าไปทางนู้นซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวตามหาต่อไปนะครับเมื่อกี้เรามาทางนี้ป่ะใช่อ๋อเราไม่ได้ลงนี้มันมีแง่งอยู่ทุกคนมาลงคือเพื่อให้เดินตรงไปเรื่อยจนถึงทางแยกอ่ะขึ้นกับลงอ่ะให้เรื่อยกงโกดันนี่ป่ะผมเต็มเลยน่าจะใช่แล้วแหละขอพักตรงนี้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะเราเจอแล้วนะครับทุกคนนี่อยู่ข้างหลังบอล นะครับนี่เห็นไหมเจอแล้วตอนนี้นะฮะเราก็มานั่งในร้านชานะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของที่จิ๋วเฟินเลยนะฮะก็คิดว่าร้านนี้น่าจะแลนด์มาร์คสุดๆแล้วก็จะเสิร์ฟมาแบบนี้นะครับโอเค This is green bean and sesame Green bean cake is served with your hand Okay This is brown sugar mochi This is sweet plum This is tea leaf And the first leaf Tea leaf Yeah. And the first I show you make tea. Couple different. The long one for smelling. And the short one for drinking. Okay. Traditional สุดๆเลยอ่ะก็คือเขากินกันเนี้ยเยอะมาก It's Arisan Oolong tea. Arisan Oolong tea. About one quarter of the tea pot. The first one we don't drink it. อ๋อก็คือล้างใบชาก่อน And warm the copper one again.พร้อมอีกแล้วเขาโอเค right now this time you can we need to wait for 20 seconds first time 20 seconds this one this one ทิ้ง this way the make leaf open is the first time 20 seconds and 40 seconds each time 10 seconds one more and the same leaf you can do 4-5 times okay 4-5 times okay เข้าใจนะ this is steam don't touch it it's hot don't touch it hot you can this way กินได้อันนี้This one so smell. Smelling, yeah. ก็เซตนี้ที่บอลสั่งมานะครับ300ดอลลาร์ไต้หวันใช่ก็เฮ้ยเหมือนแบบเปิดประสบการณ์ใหม่เหมือนนะมันเป็นวิธีการแบบว่าใช่กินชาของเขาวิธีการชงวิธีการกินหอมมากทุกคนก็คือชาอูหลงแบบไลท์ๆหอมๆอันนี้กินได้ 4-5 ครั้งครั้งแรก20วิครั้งต่อไป30ครั้งต่อไป40วิแล้วก็กินได้หมดเนี่ยก็น่าจะไม่หลับคืนนี้อันนั้นถั่วตัดป่ะก็อาจจะหวานขอตัวไปดื่มด่ำบรรยากาศก่อนนะครับทุกคนต่อร้านนี้เลยแล้วกันร้านขนมนะฮะน่ากินมากมาดูเขาทำดิตรงนี้นี่ทำให้ดูแบบข้างหน้าเลยน่าอร่อยนะมาครับน่าจะเป็นเหมือนแบบสวีททาโร่บอลแล้วเขาก็ใส่เป็นเหมือนแบบถั่วแดงกับถั่วเขียวแล้วก็สั่งร้อนได้ถ้าร้อนอ่ะถั่วแดงถั่วเขียวจะอยู่ข้างล่างชิมอันนี้ดีกว่านี่น่ากินนะเนี้ยมีหลายสีเลยอร่อยอ่ะมันแตกต่างจากบ้านเราเหมือนมีแค่แป้งฮะอันนี้มันจะมีแบบ texture ข้างในใช่น่าเกี่ยวแล้วมันก็นิ่มกว่าแต่อันรสชาติต่างกันหมดเลยคนก็ไม่สามารถบอกได้นะว่ามันคืออะไรบ้างแต่เมื่อกี้อันดำๆน่าจะเป็นงาน่าจะมีฟักทองถั่วต้มอร่อยถั่วเขียวต้มอันนี้อร่อยหนึบๆเคี้ยวเพลินๆอร่อยดีครับมาชิมอันนี้ดีกว่า
สีส้มน่าจะเป็นหมั่นส้มปะหรือฟักทองไม่รู้อะแต่ว่าสีส้มจะมีความหนึบกว่าเดี๋ยวรอดูร้านหน้าว่าบอลจะพาไปกินอะไรต่อครับมาไต้หวันนะฮะก็ต้องกินชานมไข่มุกนะครับผมจัดไปเลยร้าน Golden 1889นะครับBubble Milk Tea 1 Ice Less Sugar Yeah No More Ice ก็คือสามารถที่จะเลือกความหวานได้หมดเลยเป็น Regular Sugar Less Sugar Half Sugar Slice Sugar หรือว่า No Sugar เลยก็ได้ก็คือ180 50 30แล้วก็เลือกได้ว่าใส่น้ำแข็งระดับเท่าไหร่นี่เขารออยู่รอลุ้นอุ้ยๆไหลไหลไหลชาเขาอะอร่อยแล้วก็ไม่หวานมากเพราะวันสั่งหวานน้อยเพราะว่าวันรู้ว่าตัวเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นน้ำเชื่อมอยู่แล้วมันหวานอยู่แล้วไข่มุกโคตรดีเลยอะโอ้ดูดิร้านนี้นะฮะมาจิ๋วเฟินยังไงต้องกินนะครับไอติมถั่วตัดไอศกรีมไรอ๋อ I can choose right yeah choose two kind ice cream inside เอาอะไรดีอะทาโร่พีนัทไอสตรอเบอรี่เอา2ชุดเลยไหม2ชุดจะ2ลูกไม่อันนึงมันได้2ลูกใช่ก็พายแอปเปิลกับสตรอเบอรี่พีนัทกับทาโร่อย่างเงี้ยอย่าอย่าใจเย็นทำไมเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวไม่ไหวอ่ะ Pineapple and strawberry ใส่ผักชีไหมฮะใส่โอเคโอเคผักชีเยอะเลยถ่ายรูปถ่ายรูปโอเคถ่ายรูปชนครับมาอันนี้นะครับเป็นไอติมอะไรนะถังอะไรของเขานะถั่วม้วนไอติมถั่วม้วนนะครับผมมันก็เหมือนเขาเอาถั่วตัดมาสไลด์ใช่ป่ะแล้วก็ใส่ผักชีด้วยแล้วก็ห่อด้วยแป้งโรตีเครื่องคนไทยอ่ะจะไม่ค่อยให้ใส่ผักชีแต่เราอยากกินตามสูตรเขาใช่มาลองของพี่ของบอลเป็น ของบอลเป็นรสสับปะรดพี่บอลเป็นสตรอเบอรี่ป่ะมันมีผักชีมันเค็มๆไม่มีผักชีดีกว่ามันไม่เข้าเข้าเลยอร่อยดีแต่ว่าไอติมแบบวันว่าไอติมมันรสชาติไม่ได้ฟินมากเท่าไหร่แต่ก็แปลกดีอ่ะมีความแบบหวานๆสักๆของถั่วตัดแป้งนุ่มๆแล้วก็ไอติมเย็นๆแล้วก็ตัดผักชีออกดีกว่าฮะดีขึ้นดีขึ้นเยอะไอติมอ่ะใช่ให้ชิมชวนนี่ชวนของญี่ปุ่นเหรอเหมือนซาวครีมแล้วก็ข้างในเป็นเหมือนแบบหนึบๆอ่ะไม่รู้เพื่ออร่อยดีแต่เราจะกินครีมพัฟแต่กำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาไส้อะไรดีเท่านี้ครีมพัฟ1 and พีนัทพัฟ1พีนัท1 yeahนี่เขายัดไส้แบบสดๆเลยเป็นครีมพัฟนะฮะเอ้ยเป็นพีนัทพีนของพี่ฮะดีมากเลยอ่ะมันต้องพร้อมไส้ดีอ่ะแบบไม่หวานแล้วก็มีถั่วข้างในด้วยเว้ยครีมน่าจะดีอยากขโมยเลยเอาเดี๋ยวลองดิชิมได้ชิมได้มันไม่ได้หวานมากเกินไปอ่ะหวานกำลังเรือแล้วก็ตัวพัฟอ่ะอร่อยมากอันนี้เป็นครีมนะครับเรือเอาลิ้นตวัดตรงนี้เออใช่นี่ไงครีมดีป่ะดีมากเลยอ่ะเรือต่อเลยดีใช่ไหมไอเด็กอ้วนมาครับมาชิมกันเป็นเหมือนข้าวแบบหมูตุ๋นเนอะแต่เป็นแบบมันหมดเลยหมูสามชั้นนะบอลว่าแล้วก็มีเกี๊ยวฉ่ายไข่ต้มผักแล้วก็มีเต้าหู้
อร่อยดีมากเดี๋ยวลองใส่แบบซอสเขาดูซอสพริกถ้าจะใส่กับเต้าหู้น่าจะดีเดี๋ยวลองดูนะผักด้วยได้แบบนี้ก็ได้หนึ่งอิ่มเลยอ่ะทุกคนผัดพริกด้วยดีมากเขามีลูกปลาเหมือนกันอร่อยอร่อยเขาบอกฟังว่าร้านแรกอ่ะดูน่ากินว่ะมันดูเป็นเฉพาะทางดูแบบทำก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นขอตัวไปกินก่อนนะครับทุกคนเรื่องกินเราจริงจังโอ้โหอิ่มแบบกำลังดีทุกคนเพราะว่าเรากินไปทั้งหมดนะฮะ9ร้านแต่เป็น9ร้านที่มีความสนุกสนานมีความยากลำบากในการตามหาร้านชานะฮะแล้วก็วิวที่จิ๋วเฟินที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็ได้กินทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาเอ่ยขนมเอ่ยถั่วตัดที่ต้องมากินนะฮะที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่ไอศกรีมต่างๆใครนะที่ข้าวหมูตุ๋นอีกที่แบบอร่อยมากเมื่อกี้บอลกินหมดนะฮะทุกคนก็ใครนะที่มาจิ๋วเฟินนะครับก็สามารถกินตามบอลได้เลยหรือว่าใครที่ชอบแบบอื่นหรืออะไรก็เนี่ยฮะมันเป็นเหมือนถนนเส้นเดียวตรงยาวอย่างเดียวของกินก็จะอยู่ซ้ายขวาหมดเลยก็ลองเลือกกินดูได้เลยครับแต่ว่าร้านที่บอลน่ะกินก็ถือว่าอร่อยทุกร้านเลยก็ถือว่าเรคคอมเมนต์หมดเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รายการอร่อยบอกต่อด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ EP หน้าเราจะไปทำอะไรรอติดตามได้เลยครับวันนี้ขอตัวไปอาบน้ำสระผมก่อนน่าจะเป็นวันบ๊ายบายเอาเนี่ยอาบน้ำสระผมเนี่ยหารถกลับให้ได้ก่อนหารถกลับก่อนนะฮะ